si tú ya soy yo totalmente chipotle. ¿Qué pasa aquí? ก็เหนื่อยเหนื่อยจากจุดต่อก็มันยากแน่เพื่อก็ใช้เงินนั่งซื้อหมอนี่ครับหน่วยนี่เด็กก็เลยยังเจ้าก็ใช้เลยก็ไม่เชื่อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเขาเชื่อไม่เชื่อก็จะเขียนจดหมายก็เชื่อเขาก็ดีเป็นเรียนภาษาเนาะก็เลยเรียนภาษาเคยเรียนภาษาอังกฤษไหมเคยได้ยินเคยเมื่อเลยได้มาได้บอกเมื่อเลยว่าก็พอได้ยังบอกนี่ได้เลยได้ยังได้ยูไอเลิฟยูแล้วจะไอเลิฟยูมั้งบอกบัตรยูเลิฟมีเด้ยพูดจบมั้งบอกขึ้นมาเลยดังดาวไอ้จะมาเปรียบเทียบเรื่องธุรกิจไทยของน้องให้ของน้องเบิ่งว่าเป็นอย่างเฮาจริงต้องเฮ็ดตัวนี้เป็นอย่างเฮาต้องเฮ็ดวีเพอันนี้เหตุผลที่พวกน้องอ่ะฮู้แบบผ่านมาน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของจุดดีมันเป็นส่วนหนึ่งของเขาเป็นจุดดีส่วนหนึ่งของธุรกิจเราที่พวกเราเห็นว่าโอ้เติมเงินนี่สะดวกสบายขาใส่ตัวนี้เติมเงินแล้วมันได้ส่วนลดนั่นบอกถ้าเขาแนะนำคนเติมแล้วเขาจะได้เงินอันนั้นเป็นจุดดีส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เราเห็นฉะนั้นวันนี้ไอ้อยากจะว่าให้พวกน้องเห็นหมดเลยว่ามันดีแนวใดเนาะให้พวกน้องเปรียบเทียบสองด้านเนาะสองด้านนั้นหมายความว่าระหว่างธุรกิจทั่วไปอันนี้เนาะทั่วไปกับอันนี้วีเพไอ้ สมเทียบว่าเฮ็ดธุรกิจทั่วไปขนาดสถานที่จำเป็นบ่จำเป็นสถานที่จำเป็นบ่สถานที่จำเป็นมันบ่เฮ็ดหั่นมาเฮ็ดธุรกิจใดที่บ่จำเป็นสถานที่มีบ่ปิ้งกล้วยมีบ่มีปิ้งกล้วยจำเป็นต้องการสถานที่บ่ต้องการทำเลต้องการมันบ่ทำเลแบบมีคนบอลซุ่มๆหลายๆฮะนะวันนี้วีเพเฮาวันนี้ต้องการบ่บ่จำเป็นต้องได้ไปเซาสถานที่บ่บ่แม่นหรือบ่แม่นนี่เฮาบ่ได้ลงทุนหลายแม่นบ่แม่นท่านจะเว้าไปทั้งสถานที่เฮาบ่จำเป็นต้องลงทุนเลยยกเพื่อนเฮาก็เฮ็ดได้ถูกต้องบ่แม่นถ้าตัวอื่นเว้าเรื่องสินค้านี่มันยิ่งเป็นประเด็นสำคัญเลยถ้าสินค้าทั่วไปกับสินค้าเฮาแตกต่างกันหลายบ่ว่าคือถ้าเป็นสินค้าทั่วไปนั้นเป็นสินค้าที่เลือกกลุ่มผู้บริโภคแม่นหรือบ่แม่นแม่นตัวอย่างบิ๊กการนี่เลือกบ่ถึงแล้ว2ปีซื้อไปเล่นได้บ่บ่มันบ่แม่นประชาชนทั่วไปซื้อไปเป่าไว้เฮือนได้บ่ก็ได้อยู่แต่ว่าใส่ผลประโยชน์หยังบ่ได้เป็นโต๊ะคือกันถ้าเฮาบ่เอาโต๊ะแบบซี้เฮาเอาโต๊ะแบบอื่นได้บ่ได้เลือกโต๊ะแบบใดก็ได้ถ้าเขาบอกตัวนี้เอาตัวน้อยก็ได้มันบอกถ้าเป็นโซฟาเขาเลือกแบบอื่นได้บอกได้คือว่าเรื่องสินค้านี่สำคัญบัดนี้ถ้าเทียบใส่วีเพของเราสินค้าของเรามีคนจำเป็นต้องใช้บอกจำเป็นเลือกกลุ่มผู้บริโภคบอกบ่เลือกบ่เลือกอันนี้เขาต้องคิดเปลี่ยนเส้นใส่ดึงน้อยหนึ่งปีนี้เบิ้งกระตุ่นแล้วบอกเบิ้งคือลูกไอ้ตื่นเช้ามากันย่างโทรศัพท์เลยพิจารณาแต่ละมือนี่เล่นเก่งเมื่อกี้น่ะเล่นบ้างคนเฒ่าใช้ได้คนหูหนวกก็ใช้ได้คนตาบอดก็ใช้ได้คนตาบอดใช้ได้เขาใช้อย่างหูฟังเล่นบ้างถ้าคนหูหนวกเขาใช้ตาเบิ่งยูทูบเบิ่งเพลงเบิ่งอย่างตาเบิ่งได้
นั่นคือสำคัญถ้าสินค้าของเขาเล่าเรื่องความจำเป็นนี่จำเป็นซื้อสุดมันบ้ถ้าเปรียบเทียบคันว่าว่ามีเลือกกลุ่มผู้บริโภคบอของเขาบริเวณเลยคือมันเป็นอย่างที่ว่าคนเขาต้องการต่อมาว่าเรื่องราคาของเขานี่สามารถต่อได้บอกไปซื้อบัตรทั่วไปนี่ต่อได้บอกได้แม่นบอกราคาเป็นคนยอมหับแล้วราคาบัตร 5,000 ก็ต้องกระซื้อ 5,000 กิตไปต่อบ่ได้ 10,000 ก็ต้องจ่าย 10,000 ต่อบ่ได้ฉะนั้นราคาก็ถือว่ามันเป็นราคาที่ยอมหับได้ถ้าเอ้ยบ่แม่นอันนี้ว่าเป็นของเฮาก็ถือว่าราคาถือว่าโอเคเลยท่านจะว่าไปก็คือตัดปัญหาบ่มีปัญหาเรื่องราคาบ่มีคู่แข่งบ่มีว่าใครจะขายตัดหน้าตัดหลังก็คือบ่มีปัญหาเรื่องราคาบัดนี้โปรโมชั่นถ้าสินค้าทั่วไปนะโปรโมชั่นนี่สำคัญบ่สำคัญแม่นบ่ถ้าบ่เฮ็ดโปรโมชั่นก็บ่ได้ขายมูลค่าโทนี่บ่เฮ็ดโปรโมชั่นก็ยังซื้อนั่นหรือบ่แม่นแม่นถ้ารัก5บ่เฮ็ดโปรโมชั่นรัก2เฮ็ดเฮาก็ไปรัก2แต่ว่าคันผ่านระบบเฮาจะไปรักใด4 5รักนี่ก็ผ่านเฮาอยู่ดีนั่นคือจุดดีแต่ว่าเรื่องโปรโมชั่นของเขาก็ถ้าธุรกิจทั่วไปแล้วมีปัญหาถ้าของเขาตัดไปปัญหานี้ตัดออกไปเลยบ่มีปัญหาเรื่องการเฮ็ดโปรโมชั่นเลยเนาะโอเคแล้ววันนี้ขบวนการวันนี้ขบวนการสินค้าทั่วไปนี่บ้านเขายิ่งยุ่งยากเนาะขบวนการการผลิตยังบ่มีเลยนั่นบ่ถ้าเจ้าอยากเฮ็ดธุรกิจอยากนำเข้าสินค้ายุ่งยากบ่ยุ่งยากหลายขั้นตอนภาษีอากรก็ปั่นนะมันบอกเราวันนี้โดยเฉพาะคือประสบการณ์คนวัยรุ่นแบบเฮานี่คนมีเงินน้อยแบบเฮานี่เอิ้นว่าคนมีเงินน้อยจำนวนหลายนะบ่สามารถที่จะนำเข้าได้คันว่าเรื่องกระบวนการการนำเข้ามันบอกคันสิว่าเรื่องกระบวนการการผลิตความรู้ของคนบ้านเฮาก็ยังน้อยหลายฉะนั้นบ่จำเป็นต้องไปยุ่งยากถ้าธุรกิจตัวอื่นถือว่าเกิดความยุ่งยากถ้าเฮาสินค้าตัวอื่นมามันบอกถ้ามูลค่าโทเลยบ่ได้ยุ่งยากบ่จำเป็นว่ายังไงเพียงแต่เฮาเห็นของสิ่งใหม่ๆน้อยนึงซื่อๆเติมก็เติมง่ายหรือถ้าบ่อยากเติมก็ยังไปใช้แบบเดิมก็ได้เพียงแต่ว่าเดือนนึงต้องมาเติมพันเฮาเพียงแต่เท่าไหร่ 25,000 กีบครั้งหนึ่งต่อเดือนเพื่อรักษายอดเพื่อเอา 0.3 คันว่ามันยากแท้ๆนะเติมเดือนละครั้งก็พอแล้วเหลือนั่นก็ไปซื้อบัตรเติมคือเก่าคันว่ามันยุ่งยากอีหลีนะแต่มันจะได้เงินมหาศาลถ้าเฮาขยายฐานลูกค้าถ้าคนแสนคนล้านคนคิดแบบนี้แต่ละคนเติม 25,000 กิตต่อเดือนเพื่อหยังเพื่อรักษายอดมันก็มีโอกาสได้เงิน15หา30ล้านต่อเดือนแล้วเนาะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าง่ายอีหลีคันว่าเรื่องขบวนการการหาเงินได้เนาะบัดนี้ว่าเรื่องคนบัดนี้เฮ็ดธุรกิจต้องการมีคนบ่มามีคนมาบริโภคบ่ต้องการคนหลายเท่าใดยิ่งดีมันบ่แม่นแล้วมูลค่าโทรเฮามีลูกค้าทั่วประเทศแล้วแม่นหรือบ่แม่นอยู่แคนใดบ่ใช้โทรศัพท์บ่มีอยู่บ้านใดบ่ใช้โทรศัพท์บ่มีใช้รถของเฮามีคนสงสัยอยู่แล้วถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นเป็นอะไรยังต้องหาผู้บริโภคใหม่ต้องหาคนใช้คนใหม่ของเฮาตัดไปเลยคนมันมีอยู่แล้วประเภทนี้ก็ถือว่าบ่จําเป็นละบ่จําเป็นต้องหาคันจะว่าไปบ่จําเป็นต้องหาลูกค้าใหม่แม่นบ่คันจะว่าว่าว่าเรื่องรูปห่างหน้าต่างมูลค่าโทของเฮาก็บ่ได้ว่าเออต้องแพ็คเกจดีแม่นบ่ต้องอันรูปหักรูปลักษณ์รูปอีหยังก็เขารูปลักษณ์เนาะรูปภาพน่ะของสินค้าเขาห้องแพ็คเกจจิ้งน่ะต้องงามต้องโดดเด่นมูลค่าโทมันบ่จําเป็นต้องไปว่าเรื่องความโดดเด่นของตัวสินค้ามันเป็นตัวเลขที่สื่อของเฮาเนาะกด5ได้5กด10ได้10แถมยังได้กำไรเพิ่มเติมอีก
หรอถ้าเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยจำเป็นบ่ต้องเห็นงานบ่โซฟาเห็นมันบ่ต้องออกแบบมันบ่ที่แต่ละคนจริงจังอ่ะคนมียากหลายอย่างฉะนั้นของเฮานี่ก็ถือว่าผ่านมาเลยบ่จำเป็นว่าเรื่องโหผ่านโหผ่านบ่จำเป็นถ้าเปรียบเทียบเบิ่ง 6-7 อย่างนี่นะธุรกิจทั่วไปน่ะมีแต่ปัญหาล้วนๆเลยปัญหาหลายเลยเนาะสมมติน้องขายสินค้าตัวนึงนี่น่ะแน่นอนว่าเอาที่ขายอยู่เฮือนเฮือนก็บ่ได้อยู่แคมป์ถามแม่หรือบ่แม่นแม่นสถานที่ก็ต้องได้เสาเสาแพงบ่แพงกำไรมันได้มาบ่พอเท่าไหร่เขาต้องจ่ายค่าเสาบางครั้งนะจนบ่พอเลยค่าใช้จ่ายจุดนี้ที่เขาได้กำไรมาเนาะสินค้าก็ต้องโดดเด่นมันว่าสินค้าต้องโดดเด่นต้องดีคุณภาพแถมนะฮะขบวนการผลิตก็บ่แม่นธรรมดาเนาะราคาดิคันทึกหลายก็กำไรบ่หลายถ้าแพงหลายก็บ่มีคนซื้อเนาะฉะนั้นผมน้องเฮียนอยู่น้องเฮียนเกี่ยวกับหยังบัญชีน้องเด็กบัญชีบัญชีนี้ก็ต้องได้เรียนเศรษฐศาสตร์ผลกันนะมันบ่มีบ่วิชาเศรษฐศาสตร์ไม่มีบุ้ยปลดเลยบ่ได้ยินคนจะมีเนาะเพราะว่าได้ยังบ่ได้เรียนทางเรียนเป็นตั้งแต่ยังบ่ได้เรียนพอต้องอยู่ปีสามจึงได้เรียนเพราะเศรษฐศาสตร์นี้มันต้องมีเสี่ยงนี่เนาะอันนี้หลักการทั่วไปถ้าจะเฮ็ดธุรกิจเราต้องคำนึงถึง4อย่างCP ว่าง่ายสักคิดที่จะเฮ็ดธุรกิจหนึ่งมันต้องคิดเรื่องสินค้าก่อนแล้วว่าเขาจะขายอย่างนั้นบ่อันนี้นักเข้าไปถ้าเขาได้สินค้าแล้วต้องมาคิดถึงสถานที่ว่าจะขายอยู่ใส่แม่หรือพ่อแม่ถ้าว่าเรื่องขายอยู่ใส่วันนี้เราต้องมาคิดเบื้องหลังเขาต้องคิดราคาแพงบ่หรือราคาถูกหรือราคาพอดีมันก็ต้องคิดอีกแล้วถ้าราคาแล้วมันแน่นอนสินค้าทุกตัวมันก็เลยเลี้ยงคู่แข่งพอได้มันบอกมันต้องมีคู่แข่งถ้ามีคู่แข่งแล้วเราต้องจำเป็นเฮ็ดโปรโมชั่นออกมาโปรโมชั่นถ้าบ่จูงใจมันก็บ่มีใครให้ความสนใจมันบอกฉะนั้น4อย่างล้วนนั้นจะเป็นปัญหาของธุรกิจทั่วๆไปแต่ตอนนี้มันมาเพิ่มขึ้นอีกอยู่เฮ้ยครบอยู่อ่ะ1 2 3 4 5 6 7เพิ่มอีก3สามตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกว่าเราได้สถานที่ได้โปรโมชั่นแล้วเราจะเฮ็ดกับคนกลุ่มไหนมันบอกขบวนการการเราจะนำเสนอเราจะเฮ็ดแบบไหนขบวนการการนำเสนอเรื่องโปรของเราเนาะสินค้าของเราเบิ่งแล้วมันดูดีบ่รูปทรงมันเพียวรูปทรงมันน่าดึงดูดใจบ่อันนี้สำคัญเห็นบ่ปัจจุบันนี้บรรดาบริษัทต่างๆที่เขาเจ้าเหตุการโฆษณาบอกว่าจะลง Facebook หรือว่าโซเชียลต่างๆเขาจะว่าว่าคอนเทนต์เคยได้ยินคำว่าคอนเทนต์ไหมคันฮูกที่บริษัทดูดใจเนี่ยเขาจะเลือนผ่านคุณน้องเคยเลือนผ่านว่าเวลาไปบน Facebook แล้วมันฮูกแบบบน่าสนใจบน่าตื่นเต้นอ่ะคุณน้องก็จะเลือนผ่านผ่านไปไม่ว่านั่นแหละสิ่งสำคัญคอนเทนต์นั้นก็รวมทั้งว่าฮูกตัวนั้นน่ะมันจะเอิ้นว่าซื้อถึงความรู้สึกของคนได้เท่าไหร่มันบอกความเว้าที่เฮาเขียนลงนั่นมันจะเฮ็ดให้คนอ่านไปแล้วมันได้ความรู้ยังไงมันได้ผลประโยชน์ยังไงรุ่นแรกจะเป็นความยุ่งยากสำหรับคนทั่วๆไปถูกต้องบอกคนที่บ่มีความรู้สูงคนที่บ่มีประสบการณ์คนที่บ่มีเงินหลายหรือคนที่บ่มักศึกษาเฮ็ดบ่ได้เลยธุรกิจทั่วไปการลงโฆษณาพวกท่านคิดว่าลงทุนหลายบ่ลงทุนหลายมันบ่ถ้าเขาบ่มีประสบการณ์มันก็บ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดตลาดแนวใดถูกต้องบ่คิดแบบไหนก็คือว่ามันบ่ทันสมัยคิดแบบไหนก็บ่ดุดูมันบ่นี่เขาห้องว่าคอนเทนต์ฉะนั้นของเฮานะธุรกิจของเฮานี่น่ะบ่จำเป็นต้องไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้เลยนะปัญหา 6-7 อย่างนี่น่ะเขาตัดออกไปเลยแต่ตอนนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเขาจะเอาข้อมูลและข้อมูลเข้าตัวเราได้แนวใดคือพวกน้องมาเมื่อนี้มาเหี้ยมเมื่อนี้ก็แปลว่ากำลังมาเอาข้อมูลมาหักเอาข้อมูล
ข้าตัวเองเพื่ออย่างเพื่อจะได้ไปบอกต่อคนอื่นๆค่ะมื้อนี้คันคุณน้องขึ้นกระดานยังว่าวแบบซี่อยู่ยังหัวแบบนี้อยู่คุณน้องเสือบอกว่าคนอื่นเขาจะมั่นใจคุณน้องบ่บ่แม่นบ่คนเฮาจะอยู่น้องกันได้คนเฮาสิเฮ็ดเรียกน้องกันได้นะสำคัญที่สุดคือต้องมั่นใจถ้าอ้ายเป็นคนส่วนพวกน้องมาอ้ายก็ต้องเฮ็ดให้คุณน้องมั่นใจบ่ต่างหยังที่ทีมงานรุ่นอ้ายเนาะที่ข้าเจ้าคบคีอยู่นี่มาเป็นปีเขาอยู่ด้วยความมั่นใจบ่แม่นอยู่ด้วยบ่มีความมั่นใจเลยคนเฮาคันบ่มั่นใจแล้วเป็นอะไรจังซี่รถมันบ่บ๊ายบายรถมันบ่แต่ยังอยู่แต่ว่ายังมั่นใจเขาอยู่แต่สิ่งที่มั่นใจหั่นเขาจะพัฒนาให้มันเกิดมากผลได้เท่าไหร่ความมั่นใจของเขาคือคงน้องสิ่งเดียวกันเนาะฉะนั้นก็เลยว่าการเฮ็ดธุรกิจนี่เขาต้องเบิ่งว่าถ้าเขาเฮ็ดธุรกิจตัวใดที่มันมีปัญหาอยู่สามสี่อย่างห้าอย่างหกอย่างนี่นะเขาควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าการเฮ็ดธุรกิจนี่มันเป็นรูปแบบนี้นะมันเป็นรูปแบบเก่าหลายเนาะทุกมื้อนี้ข้าเจ้าบ่อยากจะไปวนมื้อนี้นะถ้าประเทศขอห้องว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะเป็นอย่างเขาคือบ่วนเรื่องสถานที่เพราะว่าบ้านเขาน่ะค่าเช่าโคตรแพงอีหลีแล้วพื้นที่มันก็น้อยเขาบ่วนเรื่องสถานที่ฉะนั้นบ้านเขายังมีพื้นที่หลายก็จริงแต่ว่าราคาเช่ากับกำไรที่เราเห็นธุรกิจนะมันซ้ำกันถ้าหักลบตัวอื่นออกบ่ว่าจะขนส่งแบบนี้เนาะหรือว่าค่าอุ้ยเฮียนต่างๆเฮาเกือบว่าขาดทุนมันว่าฉะนั้นเฮาได้กำไรน้อยก็จริงแต่ว่าเฮาบ่ได้เอามาเสียในจุดนี้มันว่าทุกอย่างถือว่ามันสมบูรณ์แบบฉะนั้นอยากให้พี่น้องเข้าใจว่านี่แหละคือเหตุผลที่เฮามาเฮ็ดมีเพจงั้นเราบ่อยากไปกังวลเรื่องสถานที่สินค้าก็เอิ้นว่าเป็นที่รู้จักหมดคน4 5ล้าน6ล้านรู้จักหมดเฮาบ่จําเป็นต้องไปโฆษณาอีหยังหลวงหลายงั้นว่าราคาก็เป็นราคาที่สังคมเราเฮายอมรับเนาะก็ไปซื้อบัตรเถื่อก็บ่เฮ็ดไผว่าต้องไปต่อบัตรเถื่อเนาะราคา 10,000 ต่อ 9,500 บ่หรือต่อ 8,000 บ่บ่มีนอกจากว่าเฮาไปซื้อหลายร้อยล้านมันก็จะมีโอกาสติดต่อเขาจะอยู่นั่นบ่โปรโมชั่นเฮาก็เฮ็ดเป็นปกติของเฮาถ้าเฮาบ่เฮ็ดบริษัทแม่ก็เฮ็ดอยู่ดีแม่นบ่ภายเติมสะสมแต้มก็ได้แต้มคือเก่าแม่นบ่เดี๋ยวนี้ภายเติมก็มีการสะสมแต้มคือเก่าบ่หมายความว่าเติมพันเฮาแล้วบ่สะสมแต้มอันนี้พวกน้องก็ได้ติดตามอยู่บ่เวลาเขาเติมไปได้สะสมแต้มบ่เคยติดตามบ่เคยติดตามเนาะฉะนั้นเขาก็คือเก่าเฮ็ดคือเก่าขบวนการของสินค้าขบวนการการผลิตสินค้าเขาก็บ่ได้กังวลเลยเนาะมีแต่ว่าเขามาเพิ่มขบวนการนั่นเองก็คือว่าวิธีเติมพนักเขาบ่ได้ใช้มือขูดเขาเปลี่ยนเอามือจิ้มบอกซื่อๆแค่นั้นการเติมของเขามีใจว่าเขาต้องการอยากสร้างรายได้เพิ่มบ่อแต่ถ้าเขาอยากสร้างรายได้เพิ่มเติมเขาก็เพิ่มความรู้ของเขาไปพอมันต้องขายศักยภาพของเขาเนาะโบแมนเขาจะไปขายสินค้าโบแมนเขาจะไปขายระบบเขาต้องขายตัวเองได้การให้ธุรกิจน่ะมันขายตัวเองง่ายกว่าเนาะโบแมนขายสินค้าถ้าใครคิดอยากขายสินค้าผู้นั้นนั่นกำลังเฮ็ดตลาดบุติกต่อตัวอย่างคือไอ้เว้าตลอดมาไอ้เคยสมเที่ยวให้คุณน้องฟังเทือนหนึ่งแล้วไอ้คิดว่าเวลาไอ้อยากขายบิ๊กตัวนี้ขายดีๆนะถ้าไอ้ไปโปรโมทเองไอ้อาจจะขายได้ดีเพราะว่าไอ้เป็นคนที่โปรโมทบ่เก่งเป็นคนที่บ่มีชื่อเสียงเป็นคนที่คนบ่นิยมแต่ถ้าไอ้จ้างแต่ละไปโปรโมทคนเสือไหวนั่นหรือบ่แม่นแม่นอาหารแต่ละอย่างสินค้าแต่ละตัวถ้าดาราไปกินดาราไปใส่รู้สึกว่ายอดขายตัวนั้นหั่นมันจะไปไวหลายพวกน้องเคยเบิ่งโทรทัศน์เนาะเคยเห็นเนาะดาราเขาจะโฆษณาถามว่าแม่นสินค้าของเขาบ่
บแมงเป็นสินค้าของบริษัทเป็นอย่างต้องการไปโปรโมทเป็นอย่างต้องเอาคนงามไปโปรโมทก็ย้อนว่าคนงามเฮ็ดหยังมันก็ดูดีเฮ็ดหยังก็เป็นน่าเชื่อถือเพราะเขาเจ้าแสดงเป็นเขาเจ้าเว้าเป็นสร้างความเชื่อถือได้แล้วบัดนี้ตอนนี้เขาเริ่มเฮ็ดธุรกิจมันบอกเขาก็บ่มีทุนที่จะไปโฆษณาหลายถูกต้องบ่พ่อน้องเออเขาก็เอาตัวเขานี่แหละพัฒนาตัวเองเขานี่แสดงให้มันเป็นว่าให้มันเป็นนำเสนอให้มันเป็นมันก็ได้ขายโดยเฉพาะคือทุกเมื่อนี้การเฮโทรจินมันล้อเรื่องความเชื่อถือซึ่งกันและกันมันบอกถ้าน้องเอิ้นว่าไปส่วนคนถ้าคนที่บ่เชื่อน้องเขาก็บ่มาน้องครับแม้แต่มาฟังซื้อเขายังบ่มาแต่ถ้าเขาเชื่อน้องนะส่วนไปใส่เขาก็ไปส่วนเฮ็ดหยังเขาก็เฮ็ดเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่เวลาเขาส่วนมูเห็ดบางสิ่งบางอย่างเขาบอกกล้าไปส่วนคนอื่นนั่นมายันว่าคนอื่นบูเสือเขาเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ่แต่ถ้าเขามั่นใจแล้วเขาไปส่วนเขาโอกาสที่เขาจะไปน้องเขามีหลายบ่มีหลายเนาะดังนั้นเขาก็ต้องได้พัฒนาตัวเองเนาะพัฒนาตัวเองรู้จักวิธีการนำเสนอรู้จักวิธีการสร้างสายสัมพันธ์เนาะแล้วทุกอย่างมันก็จะคอยสังเกตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอย่างคืออยากเปรียบเทียบให้พวกน้องให้พวกน้องเข้าใจว่าธุรกิจเฮามันดีก็ย้อนว่าพวกน้องอาจจะเห็นว่าธุรกิจเฮาเติบใหญ่ซื่อๆจะคิดว่าธุรกิจของเฮาเป็นธุรกิจที่ว่าอย่างก็เขามีคนใช้อยู่แล้วแบบคิดได้เพียงส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งฉะนั้นวันนี้ไอ้ก็เลยต้องเปรียบเทียบให้เห็นว่าความยุ่งยากของธุรกิจอื่นครับความยุ่งยากของเฮานี่ของเฮาเกือบว่าบ่มีเลยเนาะปัญหาของเฮาเกือบว่าบ่มีเลยฉะนั้นข้อดีของเฮาก็คือว่าได้เปรียบธุรกิจอื่นอันนี้อยากให้พี่น้องเข้าใจว่าธุรกิจของเฮานะคือเรื่องปัญหาที่จะตัดออกไปมีแต่เคลียร์ปัญหาของตัวเองนี่น้อยนึงเนาะเพิ่มความรู้ของตัวเองแค่นั้นบ่ต้องการบ่ต้องการว่าน้องต้องเฮ็ดจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไอ้บ่ต้องการไอ้บ่ต้องการว่าน้องต้องมีประสบการณ์5ปี10ปีบ่จําเป็นเพราะถึงเจ้าจะเรียนจบมาแต่เอิ้นว่าต่างประเทศหรือเจ้าจะเรียนจบสูงระดับปริญญาตรีปริญญาโทก็แล้วแต่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่ๆเขาจบมาแต่นอกเข้ามาจุดนี้เขาก็ต้องได้เรียนสิ่งนี้คือกันกับคนที่บ่เรียนบ่จบมันบอกเจ้าจะมีประสบการณ์ธุรกิจอื่นเป็น4-5 ปีหรือ10ปีแต่มาจุดนี้มันเป็นการตลาดใหม่มันเป็นสินค้ามันเป็นระบบใหม่สำหรับเจ้าฉะนั้นคนที่บ่มีประสบการณ์กับคนที่มีประสบการณ์ได้มีโอกาสว่ามาเริ่มต้นนำกันมันบอกคนที่รวยแล้วอยากเป็นเศรษฐีเนาะคนที่จนแล้วอยากเป็นคนรวยก็โอกาสเดียวกันมาเริ่มต้นพร้อมกันบ่มีใครว่าโอ้คนนั้นเก่งคนนี้เก่งบ่แม่นแค่เฮามาเริ่มต้นกันถ้าใครตั้งใจพัฒนาตัวเองก็คือข้อมูลนั่นแหละการพัฒนาตัวเองก็คือเติมเต็มข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนี่ให้มันหลายเท่าที่จะหลายได้เนาะข้อมูลหลายบ่แล้วบ่พอข้อมูลหลายแล้วบ่พอมันต้องข้อมูลต่างๆที่เฮามีน่ะมันต้องว่าออกมาอย่างชัดเจนอย่างคล่องแคล่วบ่ให้เว้าไปแบบว่าไปนั่นแล้วสะดุดว่าไปนั่นแล้วหัวว่าไปนั่นแล้วนิ่มแบบนี้นะคือมันยังสะดุดอยู่คือแปลว่าเอ้ยเฮาเฮ็ดธุรกิจเฮาเฮ็ดเวียกแบบว่ามันยังบ่ทันเสี่ยวซานมันว่าถ้าหลายคนเขาเห็นว่าเฮายังบ่ทันเสี่ยวซานนั่นน่ะก็เขาก็บ่มั่นใจเฮาเพียงแต่เขาบ่มั่นใจเฮาแล้วเขาก็บ่เชื่อเฮาถ้าเขาบ่เชื่อเฮาเขาก็บ่มากับเฮาถ้าเขาบ่มากับเฮาเฮาก็บ่อยู่ให้สวยแม่จะบ่แม่นดังนั้นธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจที่ว่าเราต้องได้สวยกับเนาะจากคนสั่งก็จะให้มาเป็นคนหักจากคนบูจักก็ให้กลายมาเป็นคนหูจักกันมันบ่ได้เพียงแต่ว่าโอเคใช้สะดวกเลยมันมีผลประโยชน์หลายอย่างอยู่ธุรกิจทำคือเมื่อนี้ถ้าน้องบ่มาน้องอาจจะบ่รู้จักอะไรอาจจะบ่รู้จักเวียงอาจจะบ่รู้จักเวอร์บ่รู้จักหลายๆคนแต่พวกน้องมาเมื่อนี้นะผมต้องได้คุยเป็นป่ะได้มุมใหม่
ได้ความรู้ใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่และได้โอกาสดีๆใหม่ถามว่ากำไรบ่ไอ้ว่ากำไรตั้งมือแรกละกำไรตั้งแต่มือแรกละที่พวกน้องเข้ามาบ่แม่นว่าลงทุนไหนกำไรตั้งแต่มือแรกแต่ถ้าพวกน้องรักษาความสัมพันธ์ที่ที่พวกน้องรู้หรือพวกน้องได้มาได้สั่งมาบ่ได้พวกน้องก็ลุกขึ้นอยู่ดีแต่ถ้าพวกน้องยังรักษาสายสัมพันธ์ไว้ยังหักแข้งกันยังกินใจต่อกันยังได้เพิ่งพาอาศัยยังได้แบ่งปันยังได้ใช้สถานที่ตรงนี้เป็นจุดฝึกตนเองกำไรมันจะมหาศาลเองนะครับฉะนั้นเขาต้องพยายามคิดในมุมหนึ่งคิดในมุมบวกถึงมันว่ามูลค่าที่เขาลงทุนไปหันถามว่าสูงบอสำหรับบางคนก็สูงเนาะ 2,500 2,500 ถือว่าสูงแต่ถ้าเขาไปเปรียบเทียบใส่เขาเคยลงทุนกับการเฮียนฮู้มาเป็นระยะ 5-6 ปีมาเป็นระยะ10กว่าปีมันรู้สึกว่าเงินก้อนนี้กลายเป็นเงินที่ก้อนน้อยที่สุดเลยมันบอกน้องเฮียนจบแล้วบอกน้องเปรียบเทียบว่า 2,500เปรียบเทียบใส่น้องเฮียนมัธยมตั้งแต่ม.1จนฮอดม.7 7ปีมันว่าน้องยิ่งมาเฮียนมหาลัยอีกมันว่าอีก4ปีจริงได้ปริญญาตรี7บวก4ก็เป็นเท่าไหร่11ปีถามว่า11ปีหั่นค่าใช้จ่ายหลายบ่หลายน้องพวกน้องเฮียนอยู่ปีนึงตอนนี้ค่าใช้จ่ายพวกน้องหั่นมันประมาณเท่าไหร่ล่ะ78ล้าน78ล้านนะเกินบ่เกินที่พวกน้องมาลงทุนนี่บ่เกินให้บอกเมื่อ78ล้านแล้วยังบ่สามารถที่จะใส่ความรู้ที่เฮาเรียนมาไปหักเงินได้แม่นหรือบ่แม่นแม่นแต่ถ้าว่าพวกน้องลงทุนอยู่จุดนี้ก็คือพวกน้องลงทุนที่เท่าไหร่ 2,500 พวกน้องมาฝึกอยู่นี่บ่เกิน3เดือนบ่ฮอดปีบ่เกิน3เดือนความสามารถของพวกน้องความกล้าของพวกน้องมันจะเฮ็ดให้พวกน้องมีอย่างที่ความโดดเด่นชัดเจนขึ้นของพวกน้องนั่นบ่ทางนาพวกน้องบ่เคยยืนอยู่กระดาษแบบสิอธิบายให้คน5 6คนฟังแม่นหรือบ่แม่นได้มามื้อนี้เดินกล้าขึ้นแต่ถ้าเขามีลูกทีมหลายเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเชื่อบ่ว่าเขาจะกลายเป็นคนดังเป็นอย่างเขาคือดังก่อนย้อนว่าเขาหั่นเป็นคนที่แบ่งปันโอกาสเห็นบ่แบ่งปันโอกาสให้หลายๆคนแบ่งปันความรู้ให้หลายๆคนแบ่งปันประสบการณ์ให้หลายๆคนฉะนั้นอยากให้พวกน้องเติมๆความรู้เพื่อเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นมันบอกเป็นอย่างเขาต้องแบ่งปันให้คนอื่นก็คือเราเคยพูดกันแหละว่าถ้าเราอยากได้ความรักจากเขาเราก็ต้องเอาใจเราไปใส่ใจเขามันบอกถ้าเราอยากได้เงินเขาเราก็ต้องให้ดีต่อเขาเราก็ต้องได้ช่วยเขามันบอกอยากได้เขามาเฮ็ดเวียกกับเฮาอยากได้เขามาร่วมทีมกับเฮาจําเป็นต้องได้ช่วยเขาก่อนมันบอกช่วยให้เขามีความรู้ก่อนช่วยให้เขามีความสามารถก่อนถ้าเฮาบ่ช่วยเขาเขาเป็นคนที่บ่มีความสามารถบ่มีความรู้บ่มีข้อมูลคิดว่าเขาจะช่วยเฮาได้บ่บ่เขาช่วยเฮาบ่ได้ถ้าเขาช่วยเฮาบ่ได้เขาเป็นภาระเฮาซะมันบอกเพราะว่าเฮาชวนเขามาแล้วเขาก็ลงทุนแล้วคนใหม่หั่นน่ะต้องการที่จะต้องการอยากได้ความสุขจากเฮาแต่เฮาผักบ่เห็นคุณค่าว่าเอ้ยเขาสําคัญซําใดเฮาก็ปล่อยปะละเลยอันนี้เป็นเรื่องที่บ่ดีฉะนั้นเฮาตอนนี้มีโอกาสได้มาเติมเต็มความรู้เฮาก็พยายามใช้เวลาเต็มที่ตัวอย่างพวกน้องยังมีเฮียนอยู่แบบนี้พวกน้องก็ต้องได้จับแบ่งเวลาให้มันสักเกตว่าเมื่อเท่งเฮาจะมาว่าเรื่องแผนการตลาดจักนาทีต้องแบ่งเวลาแบบนั้นเนาะอาทิตย์หนึ่งเราจะนับพบคนจักคนเขียนเป้าหมายปลาไว้ก่อนส่วนจะลงผู้ใดนั้นแล้วแต่ว่าเราจะพบคนในอาทิตย์นั้นจักคนมีตารางเป้าหมายไว้เดือนหนึ่งเราจะเข้ามาบริษัทจักครั้งมาเฮ็ดอย่างบริษัทมาอัปเดตความรู้มาอัปเดตหมู่ครูเนาะมาอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าบริษัทเฮามันเป็นอะไรล่ะสถานการณ์
ความหมายว่าเขาต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดถ้าเขาขาดการติดตามเวลาเขาไปลงกับคนอื่นอาจจะใส่ข้อมูลเก่าไปลงแต่บริษัทพัฒนาเขาใส่แล้วบูฮู้นั่นว่าก็แปลว่าเขากำลังให้ข้อมูลที่ผิดพลาดมันบ่ค่อยจะดีแต่ถ้าใครเขาห้องว่าย่างต่างความเขาห้องอย่างก่อนห้องพัฒนาตัวเองไวเข้ากับโลกพัฒนานะคือเขาไปตามสถานการณ์ได้นะเขาก็จะมีข้อมูลแบบว่าบ่ค่อยจะผิดพลาดฉะนั้นทุกคนก็อยากให้เต็มที่กับการมาติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะบทตายอย่างกับว่าคนที่บทติดตามเรื่องการเมืองก็ไปว่าเรื่องการเมืองได้บ่บทใดถ้าบทติดตามเรื่องกฎจราจรเขาก็ไปว่าเรื่องกฎจราจรบ่ได้ถ้าบทติดตามเรื่องเตบานเขาก็ไปอธิบายเรื่องเตบานบ่ได้นั่นบ่ฉะนั้นอันนี้เป็นความรู้ครอบตัวเขาความรู้ครอบตัวเนาะคือว่าถ้าเขารู้หลายๆเรื่องมันเป็นคนดีกับเขาเพราะว่าเนี่ยเวลาเขาไปลงกับคนเสื้อบอกว่า10คนจะมีความหู้จะมีความมักที่แตกต่างกันนั้นบอกไปลงกับคนคนนี้อาจจะมักเรื่องกีฬาไปลงคนนั้นอาจจะมักเรื่องการเมืองไปลงคนนั้นอาจจะมักเรื่องไปลิ้นไปเที่ยวนั้นบอกแต่ละคนบุคคลกันฉะนั้นเวลาเขาไปลงกับเขาถ้าข้อมูลเขากับข้อมูลเขาบ่ตรงกันความหมายว่าความหู้มันขัดเคลื่อนกันจะนั่งลมกันบ่ฮอด30นาทีบ่ฮอดเสียลมอย่างกันต่อถึงแม้นตะลมได้มันก็บ่ค่อยจะมักพอกันแม่นหรือบ่แม่นเคยได้ยินมุงมาลมเรื่องที่เฮาบ่มักบ่เคยพบเคยเจอเนาะเฮาเป็นอะไรความรู้สึกเฮาอดนั่งฟังบ่หรือว่าต้องคอกกับเจ้าไปก่อนอีกอย่างประมาณนี้ฉะนั้นความรู้ครอบตัวเฮาต้องหลายถามว่าความรู้ครอบตัวเฮาเอามาจากใส่นี่แหละมื้อนี้มาลงคนนี้มื้อหน้าลงคนนั้นลงไปมันจะคอยแบ่งปันนึกออกเฮาก็คอยเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆมันเป็นข้อมูลของเฮาเอาว่าง่ายข้อมูลเฮาต้องหลายเนาะนอกจากเรื่องการตลาดนอกจากเรื่องลบบกนอกจากเรื่องแผนการตลาดมันก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการเขาคนเอิ้นว่าทั่วไปเฮาสิเว้าได้ไหร่เขาคนที่ได้รับการศึกษาเฮาสิเว้าได้ไหร่เขาคนที่เป็นนักธุรกิจเลยเฮาจะเว้าได้ไหร่สิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องรู้พ่อน้องเนาะถ้าพ่อน้องรู้แล้วมันก็ง่ายที่พ่อน้องจะใช้ชีวิตแล้วก็จะสามารถคว้าเอาความสำเร็จมาได้ไวไอ้เสื้อว่าพวกน้องบ่อยากรวยแบบซ่าๆมักบ่รวยซ่าเนี่ยนะรวยตอนนั้น90แบบซี่นะอยากรวยตอนนั้นบ่หรืออยากรวยเมื่ออื่นนี่มันบ่เฮาอยากรวยตอนเมื่ออื่นเมื่ออื่นนี่แหละนั่นคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่ว่าถ้าเฮาอยากรวยไวดันเพราะว่าข้อมูลเฮาน้อยโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จนี้โอกาสที่จะรวยมันเกือบว่าบ่มีเลยนั่นบอกเอาว่าง่ายๆสมเทียบง่ายๆคือไอ้ข้อมูลไอ้เสื้อว่าข้อมูลไอ้หลายกว่าผมน้องเรื่องธุรกิจแต่ไอ้ก็ยังบ่รวยนั่นบอกก็ต้องการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆสมัยนี้เขาว่าบ่รวยเขาพอมีอยู่มีกินนั่นบอกบ่แม่นรวยแต่ไอ้อยากรวยคือกันกับหลายๆคนสนะเฮาจริงสร้างนี่อย่างขึ้นมาเพื่อหาโอกาสให้ตัวเองสร้างโอกาสให้ตัวเองการที่ธุรกิจเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองเพราะความเสื่อว่าไปเป็นลูกจ้างเขาบ่มีเงินรวยแต่ถ้าอยากรวยต้องเฮ็ดค้าขายคันอยากเฮ็ดค้าขายก็ต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองคุณน้องก็เส้นเดียวกัน ถ้าอยากรวยก็ต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองบ่หมายความว่าสิปิดกั้นโอกาสด้วยความย่านด้วยการบ่ฮู้บ่ฮู้แล้วก็ย่านย่านแล้วก็บ่เกิดการตัดสินใจเห็นเลยมันก็ถือว่าเสียโอกาสทั้งๆที่มันเป็นโอกาสดีที่สุดในชีวิตผมน้องฮู้บ่ว่าระบบของเฮานี่น่ะแผนการตลาดของเฮา
มันเป็นขอห้องว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับคนบางคนหรืออาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับคนจำนวนหลายอยู่ในประเทศลาวบางคนต่างหาโอกาสแบบนี้มาทั้งชีวิตยังบ่พบเลยเพราะว่าโลกของเฮาหรือว่าประเทศของเฮามันก็บ่ได้ถามว่าประเทศเฮาแคบบ่แคบน้อยบ่น้อยถ้าเปรียบเทียบไสอ่ะประเทศอื่นแม่นบ่แต่คนลาวเฮาถามด้วยว่าการเอิ้นว่าการค้นหาการตามหาหรือว่าการไปกันมาของคนลาวเฮาน่ะถ้าเปรียบเทียบไสคนที่เขาอยู่ประเทศที่พัฒนาแล้วน่ะบ้านเฮามีความพยายามน้อยหลายคนบ้านเฮาบ่มักคิดค้นเนาะคันคันว่าบ่ฮู้แล้วก็เป็นเท่าไหร่คนบ้านเฮาถ้าบ่ฮู้แล้วเป็นเท่าไหร่นี่มันบอกถ้าบ่ฮู้แล้วก็ถือว่าบ่สนใจถ้าต่างประเทศถ้าบ่ฮู้แล้วเขาเฮ็ดเท่าไหร่เขาค้นคว้าเขาศึกษาจนรู้ความจริงเช่นตัวอย่างคนบ้านเฮาญาติผีเป็นเท่าไหร่ญาติผีเคยคิดญาติผีบ่เออแลนนี่บ่แม่นเออหลายคนแลนนี่แต่ทางประเทศเขาเลยเขาว่าย่านผีเออผีเป็นจังได๋วะเขาก็พยายามศึกษาพยายามค้นหาเขาบ่คือเฮาเนาะเออถ้าเฮาตัวอย่างคือกับอันไผคือย่านหมาบ่เวลาหมาเฮานี่น่ะคนเฮาเป็นจังได๋แลนบ่แลนเฮาเป็นเฮาตายจริงๆแล้วเวลาหมาเฮาขนาดแค่ว่าเฮายึดอยู่เนี่ยมันก็บ่มาหาเฮาแต่เฮาดันเฮาแล่นนี่มันเองมันตายเฮาแต่ถ้าเฮายึดปุ๊บมันอยู่บ่เสือลองเบิ่งอันนี้คือความคิดของคนบ้านเฮาคือกับเสือเคยเห็นเสือเนาะพวกน้องเคยสังเกตบ่ว่าเวลาเสือสิเข้ามาหาเฮานี่น่ะแต่ถ้าเฮาแล่นน่ะเป็นเท่าไหร่มันแล่นครบบ่รอดจะถ้ายืนจ้องมาซีคือกับแมวกับเสือสู้กันนั่นน่ะแมวมันตัวน้อยๆยังเป็นอย่างคือชนะเสือได้พอมันจ้องเบิ่งซีอยู่มันก็ย่างคือกันมันเฮ็ดหยังโอ้ว่าเห็นบ่เออมันเป็นลักษณะแบบนี้แต่คนส่วนใหญ่บ่ค่อยได้เอาไปนําใช้น่ะที่จริงบทเรียนมันก็มีเนาะเนี่ยก็ที่ว่าแมวคาบหางเสือฆ่ามันเนี่ยก็ฆ่าแข่งกันแลนนั่นน่ะแข่งกันแลนบ่หรือว่าอีหยังต่างๆแข่งกันแลนเนาะเอออันนั้นเป็นนิทานแต่ในความจริงแล้วมันแม่นแบบนั้นเออเนาะฉะนั้นอยากให้อยากให้พวกน้องเข้าใจเอิ้นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นความฮู้ฮอกโตนี่ก็สําคัญหลายเนาะแล้วก็ความอดทนสําคัญกับความอดทนนี่แหละคือก็ดีใจเห็นพวกน้องอาทิตย์แล้วพวกน้องกลับมาเนาะมาเนาะเออก็อยากให้ทำมาทุกอาทิตย์ได้ก็เป็นกันอีกเพราะอยากให้พวกน้องท่านเว้าตรงๆอ้ายกับบ่ฮู้ว่าพวกน้องเก่งกว่าอ้ายอยู่บ่แต่ที่แน่ๆคือสิ่งนึงที่อ้ายการันตีว่าอ้ายเหนือพวกน้องคือความกล้าอ้ายเหนือพวกน้องอยากให้พวกน้องมันมีความกล้าหลายกว่านี้เวลาขึ้นเว้าอย่างต่างๆก็อยากให้จริงจังอยากให้ใส่ใจเรียนรู้แท้ๆบ่จําเป็นต้องให้อย่างก็เวลามาฆ่าโอกาสคนบ้านเฮาทุกมื้อนี่ถือว่าใช้เวลาแบบบ่มีประโยชน์อีหลีเนาะคำความหมายของไอ้ว่าบ่มีประโยชน์นั้นก็คือว่าใช้เวลาแบบว่าแบบเดิมๆเนาะพออยู่พอกินแบบเดิมๆความรู้ก็บ่ขยายก็ยังซ้ำเก่าเนาะรู้แต่เรื่องเก่าๆเรื่องใหม่ๆบ่ค่อยจะทันโลกพอเท่าไหร่ซ้าหลายเพราะว่าโลกใบนี้มันไวอีหลีพวกน้องสังเกตบ่ว่าโทรศัพท์พวกน้องนำทันบ่นั่นคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นคือความก้าวหน้าของโลกใบนี้เฮานำได้อย่างบ่ทันเลยตอนนี้คนบ้านเฮานำบ่ได้นำบ่ทันแม้แต่รถขี่แห่งไกลเนาะรถขี่รถหรูๆนี่แห่งบ่ฮู้เรื่องเลยฉะนั้นถามว่าเฮาอยากจะเอิ้นว่าเป็นคนที่แลนตามโลกบอลจะให้โลกแลนตามเราเนาะอย่าให้โลกนำพาเฮาบอลหรือเฮาจะนำพาโลกมึงบอกที่จริงนี่ความก้าวหน้าความความเติบโตของ
ธุรกิจหรือว่าเทคโนโลยีอย่างกันแล้วแต่ในโลกนี่นะมันเป็นคนเลยนำพาโบแมนว่าโลกมันจะนำพาคนแต่โดยรวมนะขอห้องว่าโลกมันก้าวไก่เพราะแบบโดยรวมที่จริงมันคนนั่นแหละนำพาโลกบอกว่าจะเป็นยนต์บอกว่าจะเป็นอย่างที่ว่าทันสมัยมันคนคิดหมดโลกแบบนี้มันโลกความจริงก็แค่มีอากาศมีแสงสว่างแล้วก็มีพื้นแผ่นดินที่เขาอยู่ซื่อๆแต่เขาเล่าโดยรวมว่าโลกซื่อๆฉะนั้นเขาน่ะจะเป็นคือกันกับคนต่างชาติบอกหรือว่าเขาซิอยู่แบบเดิมๆแบบบรรพบุรุษเขาเนาะเฮ็ดนาก็เฮ็ดนาคนเฮ็ดไทยก็เฮ็ดไทยเนาะเพิ่นพาทุกเขาก็ทุกต่อไปแบบนี้นะเนาะพวกน้องไอ้เสียว่าพวกน้องบ่อยากจะทุกคือบรรพบุรุษเขาเข้าใจบรรพบุรุษบอกความหมายคือไอ้ว่าไงไอ้บ่อยากจนคือพ่อแม่ไอ้บ่อยากเหนื่อยคือกับพ่อแม่ไอ้พวกน้องคิดชื่อกันกับไอ้บ่หรืออยากเหนื่อยคือเพิ่นกลับไปเฮ็ดนากันอย่างเหนื่อยคือเพิ่นเห็นบ่ฉะนั้นเฮาในเมื่อเฮารู้สึกว่าเฮาบ่อยากเหนื่อยคือกับพ่อแม่เฮาเฮาบ่อยากเป็นคนที่ขาดโอกาสคือกันกับพ่อแม่เฮาเฮาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเฉพาะคือเปลี่ยนแปลงความคิดเนาะการที่เฮาเข้ามาอยู่นครหลวงนี้ก็ถือว่าเฮาต้องเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนความคิดและก็เปลี่ยนสถานที่แล้วเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนสังคมแล้วหลังจากที่เฮาต้องเปลี่ยนแล้วนะเฮาต้องจะใช้ผลประโยชน์พื้นที่นครหลวงนี้จากนี้จะใช้ผลประโยชน์สังคมอยู่ในนครหลวงนี้จากนี้ให้มันเกิดผลประโยชน์แก่พวกน้องได้นั่นแหละไอ้เสือว่าพวกน้องโบแมนคนนครหลวงไหมบอสมาจะแข่งไหนน้องหัวพันน้องเด็กหัวพันน้องเด็กเสียงขวางน้องเสียงขวางมันบอกไอ้มาจากหลวงพระบาทมันบอกเป็นอย่างคือมาพวกน้องคงคำตอบของตัวเองไม่เล่ามันบอกไอ้มาพอไอ้อยากรวยพวกน้องคือกันมันบอกมาก็บ่อยากจะทุกข์มันบอกอยากจะมาเฮียนฮู้เอาความฮู้แล้วก็เอาความฮู้ตรงนั้นไปหาอยู่ธุรกิจมันบอกเออฉะนั้นในเมื่อเขาเปลี่ยนความคิดแล้วเขาเปลี่ยนพื้นที่ความหมายว่าเขาเปลี่ยนสังคมแล้วบางคนก็อยากมาแต่บ่ได้มาแม่หรือบ่แม่นมูลภูเฮามีหลายบ่มีเฮาน่ะเป็นผู้นึงที่เอิ้นว่ามีศักยภาพเหนือกว่าหมู่ครูเขาเป็นคนที่โชคดีหลายกว่าคนจำนวนหลายที่เขาไม่มีโอกาสเจอเขาแม่นบอกแต่ถ้าเขายังเขาห้องวันยังเล่นเกมกับชีวิตอยู่ถ้าเขายังอ้อแอกับชีวิตเขาอยู่นะเสือบอกว่ากลับไปบ้านนะมูเขาอาจจะร่ำรวยกว่าเขาก็เป็นไปได้เขาอาจจะมีโอกาสดีกว่าเขาก็เป็นไปได้ฉะนั้นสิ่งที่โบอยากให้หน้าแตกไอ้ว่าความจริงสิกลับไปแล้วเขาต้องรวยกว่าเขาแม่นบอกเขาต้องสิ่งสำคัญต้องรวยกว่าเขาไปดีบุรีบุหุจักแต่สิ่งหนึ่งอยากให้ทุกคนบออยากให้มาเอิ้นมาเสียเปรียบกันนะเสียเปรียบนั่นแหละเอ้าเขาบ่มีโอกาสคือกันกับเขาเขามีโอกาสดีๆแต่เขาก็จนกว่าเขาเสียเปรียบบอแบบนี้แม่นบอกกลับไปเอ้ากลับมาแต่นครหลวงไปอยู่เมืองใหญ่สังคมใหญ่ความคิดใหญ่แต่เขาพัดว่าบัวสวยใส่โอกาสในจุดนี้ให้มันเจ็บที่กลับไปแล้วก็จดคือเก่าอันนั้นเธอถือว่าเสียเปรียบไปฉะนั้นก็อยากให้พ่อน้องใช้พื้นที่ที่เราได้มาอยู่ในจุดนี้พัฒนาตัวเองหลายๆด้านไม่มีแต่ด้านเดียวพัฒนาหลายๆด้านคนที่โบพัฒนาตัวเองคนที่โบเฮียนฮู้เอาข้อมูลใหม่เพิ่มเติมมาเนี่ยอันนี้โบมีเทวดาโบมีพระอินทร์องค์ใหญ่มากมาถวายความสำเร็จให้เราหรือว่ามันยังความสำเร็จอยู่เนาะแม่นหรือบ่แม่นเนาะฉะนั้นก็มีเพียงเฮาคนเดียวนี้แหละจะเอิ้นว่ายิบยื่นโอกาสให้ตัวเองแม่นอยู่ว่าเราเป็นคนที่มอบโอกาสดีๆให้พวกน้องมันจะบ่มีค่าถ้าพวกน้องบ่ใช้โอกาสนี้พัฒนาตัวเองให้มันประสบผลสำเร็จมันบอกฉะนั้นเรายิบยื่นให้ก็จริงแต่พวกน้องหักไปแล้วพวกน้องจะเห็นคุณค่ามันไม่หลายสำเร็จแต่ถ้าผมต้องบ่เห็นคุณค่าสิ่งที่เรามอบให้น่ะมันกลายเป็นอีหยังก็อาจจะเป็นเวลาหนึ่งหรือเพื่อจะเพราะว่ามันแค่แต่คนน้องเสีย